สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะแนะนําถึงขั้นตอนพื้นฐานนะครับที่เราจะสามารถทดสอบพอร์ตสื่อสารอนุกรมของเรานะครับในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแปลงจาก USB เป็น IS22 หรือจะเป็นพอร์ต IS22 ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอม1คอม2เนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะครับโดยมันจะเป็นตัว DB9 แบบตัวผู้นะครับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์จากนั้นสิ่งที่เราต้อง เตรียมมาก็จะเป็น db 9อีกชุดหนึ่งแต่คราวนี้จะเป็นตัวเมียครับโดยเราจะใช้ขาที่2และขาที่3นะครับซึ่งจะเป็นขารับสัญญาณแล้วก็ขาส่งสัญญาณเนี่ยจับสองพินเนี่ยสขานี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับจะเป็นการทดสอบในลักษณะของการทำ loop back ก็คือเดี๋ยวเราจะลองส่ง Data ออกมา แล้วมันก็จะต้องวนกลับไปจากที่เราจํากลับไปสู่คอมพิวเตอร์มันก็จะต้องสามารถรับข้อมูลที่เราส่งออกมาได้นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็จะมีอุปกรณ์ตัวเดียวนะครับที่เป็น DB9 ตัวเมียมแล้วก็จํา์ขา2กับขา3าไว้นะครับทีนี้ของผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสายในรุ่น m r a s 2 2เนี่ยซึ่งจะมี ตัวสามพินแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้สายจั๊มต่อเข้าไปลักษณะตามที่เห็นในรูปเนี่ยครับต่อแบบนี้ครับเราก็จะมันก็จะเป็นการจั๊มขา2และขา3เข้าหากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทําการเสียบตัวนี้เข้าไว้เดียวกันในที่นี้เราก็จะสามารถใช้โปรแกรมใดๆก็ได้นะครับที่สามารถส่งข้อมูลออกทางพอร์ตซีเรียลได้นะครับในที่นี้เราก็จะใช้โปรแกรมของเราที่ชื่อ MRT Serial Commander นะครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้ขึ้นมาของผมตอนนี้ติดตั้งตัว COMPort ตัวนี้จะเป็น COMPort หมายเลข6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกตัวนี้เป็น COMPort หมายเลข6ครับแล้วก็คลิกเอา w ว y Connect นะครับเพื่อให้เปิดรับข้อมูลได้ตอนนี้วิธีการนะครับโปรแกรมเนี่ยพอเรา Connect เข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะทดสอบส่งข้อมูลโดยการ Double Click ไปยังบรรทัดที่เราต้องการส่งข้อมูลออกไปนะครับอย่างบรรทัดนี้เราเอาเคิกออกมาสังเกตดูว่าตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ต่อเข้าไปนะครับมีข้อมูลส่งออกไปแต่ว่าตัวฝั่งลับเนี่ยจะมองไม่เห็นน,นั่นเองนะนั้นเราก็จะทําการต่อตรงนี้เข้าไปนะครับตอนนี้เราต่อสายเรียบร้อยนะครับพินสองพินสามเราก็จาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ กลับมาดูที่โปร,โปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกตรงนี้สังเกตดูนะครับในฝั่ง receive d a t าเนี่ยมันจะต้องได้ข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่เราส่งออกไปอย่างครบถ้วนเลยนะครับต้องได้เหมือนกันแบบนี้นะครับนี่ครับเราส่งอะไรออกไปเนี่ยเราก็จะต้องได้ Data ตรงนี้กลับออกมาถ้าเป็นลักษณะของการส่งแล้วรับได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับขาสัญญาณทั้งขาส่งและขารับ ข้อมูลของพอร์ตสื่อสารอนุกรมของเราเนี่ยยังคงสามารถใช้งานได้ปกติแต่ถ้าส่งออกไปแล้วไม่มีอะไรที่ปรากฏขึ้นมาทางด้านฝั่ง r e c e i v t Data เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ตัวพอร์ตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบเบื้องต้น,นครับ